เจ้ามากินซาบะเขือเจ้ากินกับข้าวนึ่งอุ่นๆค่ะเอาสวัสดีเจ้าวันนี้เราจะมาซาบะเขือเปราะนะเจ้าส่วนประกอบก็จะมีอันนี้เป็นบะเขือเปราะแล้วก็จะมีบะเขือขึ้นอยู่4-5ลูกเจ้าอันนี้ก็จะเป็นหอมแดงหอมขาวแล้วก็ข่าค่ะก็จะมีกะปิอันนี้พริกแห้งเจ้าแคบหมูน้ำปลาร้าจักไข่เจ้าหรือว่าตะไคร้แล้วก็หอมป้อมต้นหอมเจ้าโอเคเดี๋ยวเรามาซอยเอาบะเขือกันนะเจ้าเขาจะซอยบะเขือด้วยกันเอามาแช่น้ำเกลือค่ะใส่เกลือลงไปในน้ำนิดหน่อยเจ้าโอเคเพื่อความสดของบะเขือเจ้าสีจะได้งามงามก็จะมาหั่นหอมแดงเจ้าเป็นชิ้นเล็กๆหอมแดงนี่เราจะเอาไว้ตำตวยแล้วก็เอาใส่แบบสดๆไปเลยเจ้าแล้วเราก็จะซอยบะเขือเจ้าเราซอยบางๆเจ้าสามารถใช้มีดสไลด์แบบอีก็ได้เจ้ามันง่ายดีค่ะหรือว่าเราจะใช้มีดซอยก็ได้ค่ะเจ้าต่อไปเราจะซอยบะเขือขึ้นจ้ะหรือบ้านเฮาห้องว่าบะเขือหื้นเจ้าบะเขือหื้นนี่เฮาจะต้องเอาไปกั้นน้ําแห่งกรรมเจ้าถ้าอันนี้มันจะขึ้นค่ะแต่ถ้าเฮาใส่บะกี้แกนนี่เฮาบ่ต้องคั้นก็ได้เจ้าใส่2-3แกนนี่บ่เป็นหยังซอยตะไคร้เจ้าไปเขาจะตำน้ำพริกละเจ้าเขาก็ใส่ขาลงไปเจ้ากระเทียมสัก4-5กลีบเจ้าแล้วก็หอมแดงแบ่งไว้บางส่วนเดี๋ยวจะใส่ซดเจ้าแล้วก็พริกแห้งใส่สัก5เม็ดเจ้าคือแล้วแต่ชอบค่ะถ้าไข่มากเพชรก็ใส่เยอะๆหน่อยค่ะอันนี้ใส่ตามไปสัก8เม็ดก็ได้ค่ะเราก็ใส่จักไข่นะจ๊ะจะสักจักไข่ลงไปแล้วก็กะปิค่ะเจ้าหลังจากนั้นเขาก็จะใส่แคบหมูเจ้าใส่แคบหมูตำลงไปเลยเ
จ้าแล้วเราก็ใช้น้ำปลาร้านะเจ้าวันนี้ใช้น้ำปลาร้าค่ะใส่ลงไปนิดหน่อยเจ้าค่ะประมาณ1ช้อนโต๊ะเจ้าหลังจากนั้นเราก็จะเอาพริกที่เราโคลกนี่ไปผัดให้มันน้อยนึงจ้ะโอเคเรียบร้อยแล้วเจ้าเกลือที่เราแช่ไว้ตะกี้มาเอาน้ำออกก่อนเจ้าล้างน้ำสักหนึ่งน้ำจ้ะแล้วก็มายัดน้ำจ้าโอเคเอากระทะตั้งไฟใส่น้ำมันสักหนึ่งช้อนจ้าแล้วก็เอากระเทียมเข้ามาเจียวกระเทียมเริ่มเหลืองเขาก็เอาพริกที่เขาตำเมื่อกี้ใส่ลงไปเลยจ้ะพอผัดมันหอมดีแล้วเดี๋ยวเขาก็ใส่น้ำล้างครกลงไปจ้ะแล้วก็ผัดต่อไปจ้าเติมน้ำไปนิดหน่อยแล้วก็ต้มไปเรื่อยๆใส่ไปได้ต่อไปจะใส่ผงนัวจะผงชูรสหน่อยนึงเขาก็ปล่อยเขาก็ทิ้งไว้ให้มันเย็นค่ะแล้วก็เอามาคลุกกับมะเขือจากที่เขาปล่อยน้ำพริกที่เขาผัดตะกี้เย็นลงแล้วเขาก็เอามาผสมกับมะเขือเจ้าเสร็จแล้วเขาก็คนให้เข้ากันเจ้าก็เพิ่มหอมแดงที่เราซอยไปหน่อยหนึ่งเจ้าแล้วก็ใส่หอมป้อมใบหอมค่ะคนให้เข้ากันเลยค่ะค่ะเสร็จแล้วค่ะนี่ซาบะเขือจ้ะลองชิมดูเนาะล้ำล้ำจ้ะโอเคเสร็จแล้วเจ้าซาบะเขือเจ้ามากินซาบะเขือเจ้า